สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอัลฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่กว้างขวางจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานจิตรลดากตัญญุตาพาครูเที่ยวสงกรานต์งานวัดวันนี้เวลา 15:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในงานจิตรลดากตัญญุตาพาครูเที่ยวสงกรานต์งานวัดซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติโดยรายได้จากการจัดงานนำสมทบกองทุนจิตรลดากตัญญุตาเพื่อดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของครูเกษียณต่อไปสำหรับกองทุนจิตรลดากตัญญุตาจัดตั้งขึ้นและมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเมื่อเดือนธันวาคม2561โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจัดการเงินดีเกษียณแฮปปี้แน่นอนซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2562เพื่อให้ความรู้กับคณะครูในการเตรียมความพร้อมที่จะเกษียณอายุและจัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาเมื่อวันที่10พฤษภาคม2562เพื่อพาครูท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนบรรยากาศและสร้างความสนุกสนานสามัคคีกับนักเรียนเก่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณประธานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2562วันนี้เวลา 15:05 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จออกณอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2562อาทิมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภาเทวกุลท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ราชสกุลพานุพันธ์ราชสกุลและราชินีกุลสิริสัมพันธ์และณพัทลุงดร.ทาวิทถนอมจิตกรรมการและเลขานุการกองทุนพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรนำคณะสงฆ์และคณะบุคคลพร้อมกับนำนาคที่จะบรรพชาถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2562
พระวรชัยธรรมวโรประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระรูปเหมือนและหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์พระภาวนามังคลาจารย์วิเจ้าอาวาสวัดพระวรราชาธินัดดามาศพระครูวิจิตรวราลังการเจ้าอาวาสวัดสัมปะซิวและนายเกรียงไกรกิตติธเนสุธเนสวนพร้อมคณะกรรมการวัดสัมปะซิวและศิษยานุศิษย์นายภูลสวัสดิ์ทิพย์กันรองผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดนครจังหวัดหนองบัวลำพูวัยยาวัจกรวัดโนนสว่างนางวราพรทัตวิมลนายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิพิทธาจารย์จังหวัดเชียงใหม่นางสุภาพรสายทองอินรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มกำกับและธรรมาภิบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:20 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังหอประชุมอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรกโดยมีบรรพชิตและคฤหัสถ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และหลักสูตรอภิธรรมบัณฑิตเข้ารับประธานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,989 รูปและคนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครเมื่อปี2430เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ต่อมาในปี2540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นนิติบุคคลปัจจุบันได้จัดการศึกษาและบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระโอวาทโดยสมมติว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ในสัพพวิชาโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาเพื่อนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรท่านจึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่การเข้าใกล้ควรคบหาสมาคมอย่างไรก็ตามท่านได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้เป็นบัณฑิตตามนัยยะแห่งพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านถูกเรียกว่าเป็นบัณฑิตโดยสมญานามแล้วก็ขอให้ท่านใช้ถ้อยคำนี้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเร่งขวนขวายพัฒนาตนให้มีปัญญาเพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งอย่าให้ใครปรามาสได้ว่าท่านไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่าอัตตานังธรรมยันตัตตานังธรรมยันติปันทิตา
แปลความว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนจึงขอบัณฑิตทุกคนจงฝึกตนให้เข้มแข็งสามารถต่อสู้เอาชัยชนะกิเลสเครื่องต้องหมองที่จรเข้ามาก่อกวนจิตใจอยู่ทุกขณะเร่งลดละบาปอกุศลทุกชนิดเพื่อจะได้บรรลุถึงซึ่งความเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาควรแก่การคบหาและเข้าใกล้ของเพื่อนร่วมสังคมนี้ยิ่งขึ้นไปกรมชลประทานจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริเวณเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่บริเวณเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีดร.ทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบอาทิการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชนบริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุน1ใน4เขื่อนหลักของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งกรมชลประทานได้กำหนดแผนการระบายน้ำจากเขื่อนทั้ง4แห่งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2562ถึงวันที่31ตุลาคม2562จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ผ่านมาได้มีมาตรการในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยกำหนดให้เริ่มการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างรวมจำนวน 1,150,000 ไร่ใน12ทุ่งเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีในปี2562เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมดประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม2562และใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากของฤดูฝนอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมภักดีดร.ชนาการยืนยงอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะชมรมผู้สูงอายุอำเภอประโคนชัยและคณะพัฒนาสตรีอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าจัดพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2562รุ่นที่11วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายบุญทันมหาวันประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2562รุ่นที่11เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด
ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นแม่พิมพ์และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ท่านี้คณะกรรมการได้คัดเลือกครูดีเด่นจาก3หน่วยงานคือคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยครูดีเด่นที่ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2562มีจำนวน9รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ